สวัสดีครับพบกับผมดร.นอกครับกับรายการชัดๆทีมเดียวให้ทีมเดียวกันแบบชัดๆแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566ครับก็มี1คู่มาฝากแฟนๆนะครับผมเป็นคู่ระหว่างไบรตันกับลิเวอร์พูลนะครับผมไบรตันเป็นรองนะครับลิเวอร์พูลทั้งที่ได้เล่นในบ้านนะครับลิเวอร์พูลเหนือกว่า 0.25 เต็ดนะครับผมโดยสถิติที่ผ่านมา3นัดหลังสุดลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยนะครับเล่นในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลก็ทำได้เพียงแค่เสมอ3ประตูต่อ3ไปเยือนไบรตันพ่ายกลับออกมา 3-0 แล้วก็ในบอลถ้วยไบรตันชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมเรียบร้อยก็ช่วงหลังเจอกันลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วลิเวอร์พูลน่าจะเหนื่อยครับชี้ไปที่ไบรตันดีกว่าไม่แพ้ก็ได้นะครับเสมอหรือชนะก็ได้ชนะ 3-0 2-1 อะไรอย่างงี้ก็ได้ชี้ไปที่นกนางนวลไบรตันครับแล้วพบกันใหม่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะนู่นเลย21ตุลาคมใช่ไหมเพราะว่าโปรแกรมทีมชาติผมว่าน่าจะไม่ได้ให้ชั้นทีมเดียวถ้าจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เป็นแบบระบบเป็นที่ไปเลยเป็นดิลลี่ซ็อกเกอร์ไปเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะกับรายการของผมในรายการแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับโอชานอลครับ TOZEGSA-DANIEL สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนนู้นเลยครับ21ตุลาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ